จเจริญพรยอดกระยันวิทถีทโลกเนาะพบกันสองทุ่มโดยประมาณจะเอาธรรมะมาเล่าพวกเราฟังเพื่อความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับโลกและชีวิตตรงตามจริงหรือเพื่อความเป็นสมาธิิของพวกเราเนี่ยนะจะได้ไม่ตกหลุมพรางของกิเลสท,ที่พยา,ยาม,มารเขาเอาไว้บังคับบัญชาเราเองก็ต้องเรียนรู้กันไปแบบนี้แหละวันละหน่อยวันละหน่อยครึ่งชั่วโมงโดยประมาณประเด็นก็คือเพื่อให้เราเองนั้นจะได้ตอบสนอง ต่อเรื่องราวสถานการณ์เหตุการณ์อะไรต่างๆต,ต,ตามแบบที่พุทธศาสนิกชนควรทำนะอยากจะแนะนำอะไรไปแบบนี้เท่านั้นเองเราจะได้เป็นคนที่ได้บุญอยู่ตลอดเวลามีสติอยู่ตลอดเวลามีสัมปชัญญะรู้เนื้อรู้ตัวเข้าใจในความเป็นไปต่างๆแล้วก็จะได้ดำรงชีพในแบบของผู้ที่มีปัญญา ตามแบบของบุคคลผู้ซึ่งถือพระพุทธศาสนาที่ว่ากันว่าเป็นศาสนาแห่งปัญญามีเหตุมีผลกำกับกันไปแบบนี้แม้จะมีเรื่องราวอะไรมาทำให้เราเองอาจจะไม่ค่อยเห็นด้วยหรือแล้วก็ตามแต่แต่ถ้าเกิดว่าเราฝึกใจเป็นประจำรวมถึงได้เข้าใจกลไกลของสิ่งต่างๆเหล่านี้เนี่ยน,นะก็จะทำให้เราเองนั้นตอบสนอง ่อเรื่องราวต่างๆได้อย่างถูกต้องอย่างวันนี้ก็เช่นเดียวกันนะนะตั้งชื่อหัวข้อว่ามีอะไรก็คุยกันได้ก่อนที่จะพูดถึงหัวข้อนี้ขอเกินสักนิดหนึ่งแล้วกันนะว่าก่อนที่จะพูดถึงเรื่องก่อนที่จะยกเอาพระไตรปิฎกที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์ทรงสอนเอาไว้และอยากจะเล่าภาพอะไรให้ฟังสักนิดก็แล้วกัน เมื่อวานก็มาจัดรายการในทางปกตินะแล้วก็มีญาติโยมคนหนึ่งก็อยู่ตรงนั้นพอดีตอนทีมพีเดินมาแล้วก็จะมาจัดรายการตรงเนี้ยเมื่อวานเขาก็ขับรถมาส่งนะก็ขับรถมาส่งเสร็จก็คุยกันเนื่องจากว่าตัวเขาเองก็เพิ่งกลับมาจากตะวันออกกลางนะแล้วก็เราไปที่เมืองใหญ่ที่ว่า เขาไปทําพิธีฮัดกันน่ะก็ไปมาไปมาเสร็จบอกโอ้โหหลวงพี่ไม่ได้เหมือนกับที่คิดเลยคือแบบดีงามอะไรเงี้ยก็เลยฟังเขาพูดเสร็จก็ก็เป็นแบบนั้นส่วนตัวเองก็ไปแถวๆนั้นมานะแม้จะไม่เคยไปที่ประเทศที่เขาไปก็ตามแต่แต่ว่าไปมาแถวๆนั้นก็พอเข้าใจว่าภาพสิ่งที่เขาพูดนั้นคือคืออะไรกันยังไงก็คือว่าการรับรู้ เรื่องราวของความเชื่อสักความเชื่อหนึ่งซึ่งก็ต้องถือว่าในเมืองไทยนี่ก็ถือกันไม่น้อยนะแถวแถวจังหวัดอายุทยารวมถึงในแถวแถวจังหวัดภาคใต้อะไรอย่างเงี้ยจริงๆเนี่ยหลวงพี่ก็มีเพื่อนที่นับถือความเชื่อน,นั้นอยู่เยอะพอสมควรนะก็พูดคุยกันดีไม่ได้มีปัญหาอะไรกันเลยเจอหน้าเจอตาเราก็ไหว้ก็เป็นเรื่องปกติที่เจอกันเป็นแบบนั้นเพราะว่าเราอยู่ในประเทศที่ต้องถือว่ามีพระพุทธศาสนามานาน แล้วก็ความเชื่ออื่นที่เป็นศาสนาอื่นก็อยู่ด้วยกันมาก็ถือว่านานเหมือนกันนะนะแล้วก็ขึ้นอยู่กับว่าพื้นฐานภาพที่อยู่หรือว่าในส่วนของครอบครัวจะอะไรก็ตามแต่เนั่นก็เป็นเรื่องของความเชื่อจริงๆก็อยู่กันได้นะพูดคุยกันได้ไปมากันได้แต่ว่าสุดท้ายมามันอยู่ที่ใจของเราเองว่าภาพในใจของเราที่มีต่อส,สิ่งต่างๆนั้นจะเป็นยังไง พี่เองแม่นั่งพูดอยู่นี้ก็จะพยายามพูดอยู่ตลอดว่าแบบโลกมันจะดีโลกมันจะไม่ดีเนี่ยมันอยู่ตรงที่ว่าภาพในใจเราเป็นยังไงแล้วตอนต้นรายการเมื่อกี้ก็ฟังกันไปแล้วว่าต้องการจะให้เราเองนั้นเกิดสัมมาทิฏฐิคือเห็นอย่างที่มันเป็นอยู่เนี่ยจะได้ตอบสนองได้ถูกต้องตามอย่างที่มันเป็นไม่ใช่ว่าถูกกิเลสมันชักนําพาไปโดยที่ก็ทราบกันดีอยู่แล้วนะคุณครูไม่ใหญ่ท่านก็ หลวงพ่อธรรมชยโยท่านก็สอนอยู่บ่อยว่ากิเลสนี่มันจะมาครอบงําทั้งครอบงําคือปิดบังหมดเลยแล้วมันจะให้เราเห็นโลกไม่ใช่อย่างที่เราเห็นนะเราเห็นโลกในอย่างที่กิเลสอยากจะให้เราเห็นถ้าเมื่อไหร่ให้เราเห็นโลกในอย่างที่กิเลสอ,อ,อยากให้เราเห็นที่มาไม่ใช่ที่มาเราขออภัยผลที่จะเกิดจากโลกใบนั้นที่กิเลสให้เราเห็นเนี่ยน,นะ จบลงที่ทุกทั้งสิ้นนี่ก็คือสิ่งที่มันเป็นกลไกลของโลกเรื่องกันนี้คือสิ่งที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าเลยต้องสอนให้เราเองนั้นกําจัดกิเลสให้ได้หมดให้สิ้นไปและใครที่กําจัดกิเลสได้หมดเลยนั้นเนี่ยก็สามารถที่จะหลุดออกจากการบังคับบัญชาของเข้าได้หลุด จากวัตตะสงสารซึ่งต้องถือว่าเป็นเหมือนคุกขังผู้ที่ยังมีกิเลสอยู่ข้ามไปสู่ฝั่งแห่งพระนิพพานได้นี่ก็คือสิ่งที่เราเองเรียนรู้แล้วก็ปรารถนาที่จะไปแต่ว่าก่อนที่มันจะไปถึงตรงนั้นเนี่ยโอ้โหมันไม่ง่ายนะเราเองก็เลยจําเป็นจะต้องมาเก็บสั่งสมบุญเพิ่มพูนบารมีแล้วก็ฝึกใจของตัวเราเองไม่ให้ไปหลงไปติดกับ กับดักต่างๆเหล่านี้ชีวิตเราจะได้มีสุขแม้ว่าจะอยู่ในโลกแบบนี้ก็ตามที่ที่ต้องถือว่าเป็นโลกที่ไม่สมบูรณ์แบบและก็เป็นโลกที่เมื่อวานก็บอกไปแล้วนะเราเองโดยเฉพาะคนที่ว่าเกิดมานานๆในระดับหนึ่งเราไม่คุ้นเลยกับสภาวะของโลกแบบนี้แต่มันเป็นแบบนี้ก็คือแบบนี้นั่นแหละจริงๆไม่ได้เลวร้ายอะไรหรอกเพียงแต่ว่าพอเราไม่คุ้นก็ปรับตัวเท่านั้นเองไม่ได้มีอะไรลึกลับซับซ้อนไปมาก กว่านั้นนน,นะนี่ก็คือเป็นบทนําที่ก่อนที่จะมาเข้าเรื่องที่อยากจะพูดวันนี้ก็คือเป็นแบบนี้แหละว่าทุกทคนมีความเชื่อของตัวเองทุกทคนเกิดมาบนโลกนี้ก็ใช้ชีวิตกันไปถ้าใครที่พอเข้าใจเรื่องกิเลสก็ใช้ชีวิตอย่างหนึ่งคนที่ไม่เข้าใจในเรื่องกิเลสก็จะใช้ชีวิตแบบไปกันตามกระแสแห่งกรรมที่ตัวเราเองนั้นเป็นผู้กระทําทั้งสิ้นนะนะ แล้วก็ผลที่เราเองกระทาไว้ก็มาส่งผลให้เราเป็นอย่างนี้ในตอนนี้ในภพชาตินี้ก็เป็นเช่นนี้แหละแล้วก็พยายามที่จะเอาตัวอย่างของผู้ที่ทําความดีอะไรกันไปแล้วก็เอามาแบ่งอามาปันให้พวกเราได้เห็นว่าคนถ้าเกิดว่าดีจริงเนี่ยนะอย่างเช่นว่าเมื่อวานก็พูดถึงพระเดชพระคุณพระอาทรปริยติกิจนะนะซึ่งก็เป็นอดีตผู้ช่วยเจ้าวาดวัดเทพลีลาเป็นอดีตเจ้าสํานักเรียน บาลีนะสำหรับเรียนพระปริยัติธรรมของวัดเทพลีลาในที่เมื่อวานก็เอาภาพมาก็ยกมาให้ถ้าเราดูกันอีกทีเนี่ยเนี่ยนะพระอาทรปริยัติกิจพระเดชพระคุณท่านนี้แหละวันนี้ก็ได้ไปกราบสักการะสรลีระของท่านนะนะหลังจากละสังขารแล้วก็เลยไปรดน้ำบุญมาฝากพวกเราเนาะสิ่งที่เห็นเมื่อวานก็บอกไปแล้วนะว่าเออมันเป็น ภาพจำของแต่ละคนในวันที่บุคคลหลับตาลาโลกไปแล้วเนี่ยถ้าคนไหนมีคุณค่ากับคนในจำนวนมากๆเนี่ยคนก็จะมาร่วมงานกันเป็นจำนวนมากๆอย่างเช่นของพระเดชพระคุณพระอาทรปริยติกิจนี่ด้วยเช่นกันหลวงพ่อ,พอทะ,ะชีโบก็ท่านก็นเล่าให้ฟังไงนะว่ารู้จักกันมาตั้งแต่นั่นแหละบ้านธรรมประสิทธิ ท่านเองก็ต่อไฟต่อน้ําเป็นคนมีน้ําใจนะเข้าไปที่บ้านทรมาประสิทธิ์ให้ผู้ที่มาประพฤติธรรมทีน่นู่นนะในวัดปากน้ําในสมัยที่ท่านยังเป็นรูวัดปากน้ําอยู่เป็นความน่ารักของท่านเป็นคนที่มีน้ําใจมากแล้วก็ได้ย้ายมาอยู่ที่วัดเทพรีลาแล้วก็สายของวัดปากน้ำเนี่ยนะตั้งแต่สมัยของพระเดชพระคุณหลวงปู่แล้วก็เป็นสายที่รักในการที่ศึกษาทั้งพระปริยัติธรรมแล้วก็ ในเรื่องของการปฏิบัติทำควบคู่กันไปนี่ก็คือสิ่งที่พระเดชพระคุณท่านปลูกฝังไว้นะพระเดชพระคุณหลวงปู่พอนี่แหละด้วยความมีน้ําใจตรงนี้นะพราะ,ะท่าท่านก็นเล่าย้อนอดีตพอพูดถึงบุคคลที่ท่านรู้จักเโดยเฉพาะตั้งแต่สมัยที่ท่านยังไม่ได้บวชนะอยู่ที่บ้านธรรมประิทธิ์ท่านก็จาความได้แล้วก็เล่าถึงว่าตอนที่ท่านบวชใหม่ คนที่เช็คชื่อพระใหม่เนี่ยนะของวัดปักน้ำก็คือนี่แหละพระเดชพระคุณพระอาทรปริยติกิจนี่แหละก็เป็นคนเช็คชื่อหลวงพ่อทตะเองนะว่านี่อยู่หรือเปล่าทตะชิโบอยู่ไหมอะไรเงี้ยนะเช็คชื่อพระใหม่ท่านมีหน้าที่อย่างนี้ตอนอยู่วัดปักน้ำหลวงพ่อทตะท่านก็เล่าให้ฟังแล้วก็คุ้นเคยกันมาั้งแต่ตอนนั้นเพราะว่าเช็คชื่อนะเราลองนึกถึงเรา ไปอยู่ที่ไหนสักที่เนะี่ยมีใครสักคนมาเช็คชื่อเราเราก็จะรู้จักก็รู้จักมาตั้งแต่ลวงพ่อก่อนบวชมาจนบวชเลยแล้วมาจนถึงวันนี้นั่นแหละปัจนี้ท่านไม่อยู่ละหลับตาลาโลกกันไปแล้วก็สู้กับทุกขเวทนาได้อย่างผู้มีใยเนี่ยนะนึกถึงพระเดชพระคุณหลวงปู่นึกถึงบุญที่ตัวเองได้ไปปฏิบัติธรรมได้ไปสร้างสิ่งนั้นสิ่งนู้นสิ่งนี้ขึ้นมาเยอะแยะมากมายมีแต่ความดีนะที่นึกได้แล้วก็ความเป็นผู้มีน้ำใจเนะี่ยมันสะท้อนออกมาว่าแบบ คนที่เป็นที่รักเนี่ยพอมาถึงวันที่หลับตาลาโลกมันก็พิสูจน์กันนะนะพระคนเต็มเลยที่สาราการเปลี่ยนของวัดเทพลีลาวันนี้ท่านพระเดชพระคุณเจ้าวาดท่านก็ไปรอรับแขกกันนะก็ได้ไปกราบอยวันนี้ก็ทุกคนมาแต่ว่าอารมณ์ของผู้ที่มาร่วมงานก็ไม่ได้ไปรยู่ในบรรยากาศแบบ เศร้าโศกหรืออะไรเพราะว่าทุกคนมั่นใจนะเห็นความดีความงามรวมพราะทัตตาชีโวท่านบอกว่าเรื่องของการประพฤติปฏิบัติตัวตั้งแต่รู้จักพระเดชพระคุณท่านมาเนี่ยดีงามมาตลอดในทุกด้านเลยรวมพราทัตตาชีโวท่านบอกไแปบบแบบนั้นแล้วก็เชื่อว่าญาติโยมที่เป็นลูกศิษย์ลูกหาของวัดเทพลีลาก็คงจะรับรู้ตรงนี้เช่นเดียวกันรวมถึงสายของวัดปากน้ําด้วยก็ไปนะก็ไปเจอกันในงานนั่นแหละทั้งพระ แล้วก็ญาติโยมแล้วก็ญาติโยมที่มากันก็ไม่ได้มีท่าทีที่ว่าแบบจะเศร้าโศกเสียใจอะไรเพราะรู้ว่าจากโลกนี้ไปด้วยชัยชนะเป็นที่รักคนเต็มเลยล้นออกศาลามาเลยนะยืนรอที่จะ รดน้ําท่านนี่ก็คือความงดงามนี่ก็คือสัญ,ญลักษณ์ที่พิสูจน์ว่าคนพอทําความดีความดีไม่หายไปไหนหรอกอยู่ในใจของบุคคลและยิ่งมีสิ่งที่ตัวเองทำไว้นั้นมีผลต่อคนในจํานวนมากก็จะไปอยู่ในใจของคนในจํานวนมากแต่ที่สําคัญมากที่สุดภาพในใจของเรานั้นจะนําพาเราไปสู่สุขคติ โลกสวรรค์นะนี่ก็คือสิ่งที่เราได้เรียนรู้กันมานอกจากเคสนี้แล้วมีอีกเคสหนึ่งซึ่งเป็นที่มาของหัวข้อในวันนี้แหละก็คือมีอะไรคุยกันได้เนี่ยเนื่องจากว่ามีหลับตาละโลกเช่นเดียวกันนะนะแต่เคสนี้ค่อนข้างที่จะต่างจากเคสของอพระเดชพระคุณพระอาทรปริยติกิจนิดนึดนงตรงที่ว่าเป็นโยมเมื่อกี้กับพระนะที่ว่าได้สร้างคุณประโยชน์อะไรไว้อันนี้เป็น โยมซึ่งความเห็นส่วนตัวจากเท่าที่ดูข่าวดูคราวอะไรขึ้นมาเนื่องว่าโยมท่านนี้เป็นพระเอกหนังเอา,างี้แล้วกันนะเป็นพระเอกหนังคนรู้จักเป็นจํานวนมากแล้วก็คนที่รู้จักเป็นจํานวนมากก็รู้ว่า,าตัวของพระเอกท่านนี้ไม่ใช่ชาวพุทธอันนี้ก็ต้องบอกแบบนี้แล้วกันนะแต่ก็เป็นบุคคลที่คนรู้จักเป็นจํานวนมาก แล้วก็เชื่อว่าเป็นที่รักของคนจำนวนไม่น้อยอะนะเท่าที่เห็นมาเท่าที่รับฟังข่าวคลาวมากันไปแบบนี้อยากจะชี้ประเด็นตรงที่ว่าคนเราเนี่ยบุญเก่ามีเนี่ยนะความเชื่อที่ตัวเองถือมาแล้วก็เป็นภาพจำของบุคคลน,นี่ก็เป็นแค่ส่วนหนึ่งแต่สิ่งที่จะทำให้คนรักหรือไม่รักเนี่ยอยู่ที่การปฏิบัติตัวของเราเป็นพุท ทำตัวดีคนก็รักเป็นความเชื่อไม่ว่าจะเป็นความเชื่อไหนก็ตามแต่ถ้าทําความดีตามแบบอย่างที่เราได้เรียนรู้ศึกษามาเนี่ยนะปฏิบัติตัวดีพูดจาดีสร้างประโยชน์ให้กับสังคมคิดว่าเป็นที่รักมเ่ยถ้าใครคิดว่าเป็นที่รักพิ์หนึ่งมาหน่อยแล้วกันนะเนาะคนที่ว่าประพฤติปฏิบัติตัวดีเนี่ยนะอย่างไรก็เป็นที่รักไม่จําเป็นหรอกว่าจะต้องนับถือศาสนาโน้นศาสนานั้นศาสนานี้ตรงข้ามถ้าทําไม่ดี ขึ้นมาคนก็ไม่ชอบก็เป็นลักษณะเดียวกันทีนี้มาถึงเคสนี้ที่ว่าน่าสนใจก็ตรงที่ว่ามีคนยกประเด็นเนื่องจากว่าทุกคนรู้กันนะว่าพระเอกท่านเนี่ยนับถืออีกาศาสนาหนึ่งซึ่งไม่ใช่าศาสนาพุทธแต่พอถึงเวลาเขาหลับตาลาโลกไปแล้วภรรยาจัดงานที่ไหนเอ่ยวัด <laughs> จัดงานแบบพุทธเลยนะภรรยาจัดงานเป็นพุทธเลยจัดงานในวัดเลยปุ๊บก็มีการยกประเด็นกันขึ้นมาว่าแบบโอ้ไปจัดในวัดได้ยังไงคือทุกคนรู้อะเอาง่ายๆว่าทุกคนรู้ว่าพระเอกท่านนี้เป็นอีกศาสนาหนึ่งแต่ว่ามาจัดในวัดแล้วก็จัดแบบเต็มรูปแบบเลยนะหลายวันเลยอย่างเงี้ยจัดแบบนี้อะไรกันได้ยังไงก็เลยจะเป็นความท่าจะเป็นประเด็นขึ้นมา เขาก็เลยไปสัมภาษณ์ผู้ที่เป็นภรรยาเนี่ยนะที่เป็นคนจัดงานนี่แหละเนื่องจากว่าพอแต่งงานเสร็จเนี่ยสามีกับภรรยาเนาะก็ต้องให้ภรรยาเนี่ยเป็นคนเลือกเป็นคนตัดสินใจอะไรอย่างงี้แหละมีลูกด้วยกันด้วยภรรยาก็ให้เหตุผลไว้ดีเหมือนกันนะนะภรรยาบอกว่าก็ถ้าคือไม่ใช่ด้วยความไม่เคารพนะถ้า จะจัดพิธีตามแบบของอีกศาสนาหนึ่งซึ่งพี่เขานับถือเขาใช้คำเนี่ยนะที่พี่เขานับถือจะจัดแบบอีกศาสนาหนึ่งนั้นเนี่ยจำเป็นจะต้องฝังร่างพี่เขาภายใน24ชั่วโมงอันนี้คือคำของภรรยาเขาเขาว่ามาแบบนี้แต่ว่าเนื่องจากพี่เขาเนี่ยเป็นที่รู้จักในวงกว้างและคนที่รักพี่เขาเนี่ยมีจำนวนมากถ้าไป24ชั่วโมงแล้วก็ฝังเลยเนี่ยมัน คนที่รักแล้วก็อยากที่จะมาร่วมแสดงความอะไรกับพี่เขาเนี่ยเป็นครั้งสุดท้ายของชีวิตแล้วเนี่ยเขาจะเสียโอกาสเลยไปคุยกับทางครอบครัวของทางพี่เขาว่าจะทำแบบเนี้ยโอเคไหมทางครอบครัวก็ตกลงพอครอบครัวตกลงเสร็จปุ๊บก็เลยจัดงานได้ใน วัดแล้วก็ตามพิธีแบบพุทธเนี่ยนะแม่เขาเองจะอยู่ในศา,าสนาอื่นก็ตามทีแต่ด้วยเหตุผลที่ตัวของภรรยาของพระเอกท่านเนี้ยได้ให้ไปเนี่ยทางครอบครัวเขารับได้แต่ที่ว่ามันสำคัญมากกว่านั้นก็คือก็นักข่าวนะอยากได้ข่าวคือมันจะต้องหาข้อขัดแย้งให้ได้เมื่อไรที่เราได้ยินเนี่ยนะอย่างในเ,เฉพาะเมืองไทยอันนี้เคยบอกเฉพาะเมืองไทย แม่สามีกับลูกสะพ้ยเนี่ยปกติเป็นไงเอ่ยรักใคร่กันหรือเปล่าเขาเขามองในเมืองไทยนะเขาว่าว่ากันแต่ความเป็นจริงไม่ใช่หรอกก็คือบอกแม่สามีกับลูกสะพ้ยเนี่ยไม่ค่อยจะถูกกันนักข่าวนี่ก็เป็นนะรีบไปสัมภาษณ์แม่สามีเลยดูว่าจะว่าไงเพื่อจะสร้างประเด็นคนไทยชอบแบบนี้ประเด็นความขัดแย้งนี่แหละมันมันดีแล้วก็ขายได้อะนะก็เลยไปสัมภาษณ์ แม่ของอพระเอกท่านนี้แหละพอไปสัมภาษณ์เสร็จปุ๊บอันนี้สรุปมาแล้วกันนะนะแม่เขาบอกว่าตอนลูกชายเขาป่วยคือก่อนที่จะเสียเนี่ยป่วยมานานนะนะป่วยหลายปีเลยเทั้งเลือดทั้งน้องทั้งอะไรแบบเนี้ยเพราะว่าตัวของพระเอกท่านเนี่ยเป็นเป็นคล้ายๆกับตุ่มผู้พองแพ้อะไรเลยไงไม่ทราบน้าเหลืองไม่ดีอะไรประมาณนี้แหละก็ นอนอยู่บนเตียงบางครั้งบางทีช่วยเหลือตัวเองอะไรไม่ได้ก็ได้นี่แหละคนนี้แหละดูแลลูกชายอย่างดีทั้งอาบน้ําทั้งใสย่ยาทั้งปะแปะทาทุกอย่างไงนะเพื่อดูแลลูกชายเขาเป็นอย่างดีเลยและตอนนี้ก็คือมาขอแบบเนี้ยด้วยเหตุผลที่แป็นแบบนี้ เขาก็ยินดีที่จะทําไปแบบนั้นแล้วหลังจากท,ำทํำพิธีเสร็จไปแล้วปุ๊บหลังจากนี้ไปก็คงจะไปเยี่ยมเป็นระยะระยะรักเป็นเหมือนลูกคนหนึ่งนะพร้อมกับไปดูหลานของตัวเองด้วยโอ้ฟังเสร็จแล้วคือมันเห็นนะว่าถ้าเราทําดีโดยเฉพาะในเบื้องต้นในแบบชาวโลกเลยนะไม่ต้องไปพูดถึงคําสอนของพระพุทธศาสนาหรืออะไรแบบเนี้ยเราทําหน้าที่ของเราดี แล้วก็มีอะไรไม่ใช่ว่าด่วนตัดสินใจหรืออะไรแบบเนี้ยปรึกษาพูดคุยกันเราเองก็สามารถที่จะหาทางออกร่วมกันได้มันสำคัญที่สุดอยู่ตรงที่ว่าเครดิตของตัวเรานั้นเราดีขนาดไหนถ้าเราดีมากพอเนี่ยมีความจริงใจมากพอมีความดีมากพอคำพูดคำจาดีเนี่ยนะมันก็พร้อมที่จะทำให้ตัวเรานั้นมี มีเครดิตแล้วก็ทาให้ชีวิตของเรานั้นดีแล้วก็มีความสุขได้ด้วยพูดถึงหน้าที่ที่คุณคนนี้ที่ทำหน้าที่ภรรยาเป็นอย่างดีเนี่ยเลยอยากจะยกเอาสินค้าและกระสุนเข้ามาประกอบกันนิดหนึ่งละกันว่านี่คือหน้าที่ของบุคคลในแบบที่กึ่งโลกกึ่งธรรมเป็นธรรมะของผู้คลองเรือนน,นะที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์ทรงสอนไว้เดี๋ยวอยากจะมาชี้ให้ดูว่าพระพุทธเจ้าท่านสอนไว้แบบนี้2 0 0พันกว่าปีแล้วพระสัมมาสัมพุทธเจ้าก็ ยกขึ้นมาเพื่อประกอบให้เราได้เห็นว่าถ้าเราทําตัวตามหน้าที่ที่เรามีอยู่นี้กับทิศหกคือบุคคลที่อยู่รอบตัวเราไม่ว่าจะเป็นพ่อแม่ไม่ว่าจะเป็นเพื่อนไม่ว่าจะเป็นครูบาอาจารย์ไม่ว่าจะเป็นสามีภรรยาไม่ว่าจะเป็นลูกน้องรวมถึงแม้กระทั่งพระ หรือผู้นําทางจิตวิญญาณในศาสนาที่เรานับถือนั่นแนหะถ้าเราปฏิบัติตัวดีต่อบุคคลต่างๆเหล่านี้ต่างคนต่างปฏิบัติหน้าที่ของตัวเองดีสังคมสังคมนั้นจะน่าอยู่แล้วก็แข็งแรงพร้อมทั้งมีความสุขด้วยนี่คือสิ่งที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าสอนก็คล้ายๆกับเคสเมื่อกี้แหละพูดจากันขนาดว่าเปลี่ยนพิธีการทำศพเ,เนี่ยนะเป็นอีกศาสนาหนึ่งเลยนะแต่ยอมรับกันเพราะว่า ความดีที่ทําเป็นอย่างดีก็เลยอยากจะยกเอาธรรมบทนี้มาให้พวกเราได้ลองฟังกันดูแล้วกันนะจริงๆก็เคยพูดไปแล้วลแหละจะมาทบทวนให้ดูว่าหน้าที่ที่ต่างคนต่างทําต่อกันในระหว่างสามีภรรยานี่เป็นแบบนี้แหละเนี่ยนะพระสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์ทรงสอนว่า สามีพึงบำรุงภรยาผู้เป็นทิศเบื้องหลังโดยหน้าที่ห้าประการถือคือยกตรงนี้ขึ้นมาเนี่ยนะเนื่องจากว่าถ้าสามีไม่ดูแลภรยาเป็นอย่างดีแล้วเนี่ยการเจ็บป่วยมาหลายปีเนี่ยนะภรรยาก็คงไม่ดูแลอย่างเต็มที่อะไรกันไปแบบนี้หรอกแต่เนื่องจากว่าทําหน้าที่ดีภรรยาก็เลยดูแลเป็นอย่างดีเลยต่างคนต่างทําหน้าที่ของตัวเองเป็นอย่างดีเป็นยังไงบ้างเดี๋ยวลงมาดูกันนะนะหนึ่งให้เกียรติ ยกย่องภรรยาของตัวเองให้เกียตรติยังไม่พอไม่ดูหมิ่นด้อยค่าเนี่ยนะโดยเฉพาะคําพูดคำจาเนี่ยสำคัญมากให้เกียตรติอาจจะเป็นในเรื่องของการกระทําแต่ในเรื่องไม่ดูหมินน่นก็เป็นเรื่องของการกระทำโดยรวมถึงวาจาก็ต้องไม่ทําด้วยเนี่ยนะสอันนี้สําคัญเป็นศีลข้อที่สาก็คือไม่ประพฤตินอกใจเป็นคู่กันแล้วนะก็ต้องเป็นแบบนี้แหละส มอบความเป็นใหญ่ให้นะตัดสินใจอะไรเนี่ยก็ว่ากันไปนี่คือการให้เกียรติอย่างยิ่งเลยคือมอบความเป็นใหญ่ให้เนี่ยนะให้ตัดสินใจในเรื่องราวในบ้านอะไรแบบนี้แหละแล้วลสุดท้ายมาไปไหนมาไหนเนี่ยเออรู้ว่าภรรยาชอบอะไรก็หาของพิเศษพิเศษไปให้เขาเนี่ยนะเครื่องแต่งตัวบ้างอะไรบ้างเป็นเครื่องประดับที่ผู้หญิงชอบอะไรแบบนี้นี่ก็ถือว่าเป็นสิ่งที่สามีพึงทำต่อภรรยา พอทำแบบนี้เสร็จภรรยาก็เลยดูแลเป็นอย่างดีพอสามีป่วยเนี่ยนะหลายปีเลยก็สู้กันมาด้วยกันทั้งหมดนั่นแหละดังนั้นก็เอามาให้ดูเนี่ยนะว่าพอสามีทำหน้าที่เป็นอย่างดีภรรยาเนี่ยซึ่งถือว่าเป็นทิศเมื่อกี้บอกไปแล้วนะทิศหกภรรยานี่ถือว่าเป็นทิศเบื้องหลังสามีก็เช่นเดียวกันนะก็เป็นทิศเบื้องหลังของภรรยาพอสามีดูแลตามหน้าที่เมื่อกี้แล้วก็ต้อง คือมันเป็นเรื่องของการต่างตอบแทนซึ่งกันและกันต่างรับผิดชอบหน้าที่ซึ่งกันและกันนะนะนี่ก็เป็นสิ่งที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าท่านยกไว้ว่าถ้าทำแบบเนี้ยแล้วผลมันจะเป็นยังไงเดี๋ยวมาดูกันต่อนะนี่คือสิ่งที่ภรรยาหลังจากที่สามีให้เกียรติไม่ดูหมิ่นแล้วเนี่ยนะไม่ประพฤตินอกใจอะไรตามที่บอกไปเมื่อกี้แล้วเนี่ยภรรยาก็ต้องทำแบบนี้หนึ่ง จัดการงานดีคือดูแลงานที่ตัวเองต้องรับผิดชอบอ,อย่างดีสองเนี่ยที่เมื่อกี้ยกตัวอย่างให้ฟังเนี่ยนะแม่สามีที่ว่าเป็นอีกศาสนาหนึ่งเลยนะก็ดูแลสงเคราะห์เป็นอย่างดีเลยในตัวของภรรยาทำหน้าที่ไม่บกพร่องเลยดูแลคนข้างเคียงของสามีเป็นอย่างดีจริงๆเราสามารถจะทำได้กันทั้งหมดเนี่ยนะสามีญแน่นอนไม่ประพฤตินอกใจ 4อันนี้ก็สำคัญไม่น้อยนะดูแลรักษาทรัพย์ที่สามีหามาได้ไม่ง่ายนะหาทรัพย์สมบัติอะไรมากันแบบนี้แต่ว่าก็พอหามาแล้วเสร็จปุ๊บก็มันเป็นแบบนี้เราก็หามาได้เสร็จจากนั้นขยันไม่เกียดคลานในกิจทั้งปวงตรงนี้ปฏิเสธไม่ได้เพราะ แม่สามีบอกเองนะว่าทำหน้าที่ดีมาเป็นอย่างดีแล้วต่อเนื่องกันมาหลายปีถ้าทำแบบนี้แล้วโดยสรุปพระสัมมาสัมพุทธเจ้าก็เลยสรุปว่าขหาหบดีบุตรเนี่ยนะลูกเศรษฐีภรรยาผู้เป็นทิศเบื้องหลังสามีบํำรุงด้วยหน้าที่5ประการนี้แหละย่อมอนุเคราะห์สามีด้วยหน้าที่5ประการนี้ต่างคนต่างดูแลซึ่งกันและกันถ้าเกิดว่าตามความหมายตรงนี้นะ ทิศเบื้องหลังนั้นอันชื่อว่าสามีในวงเล็บและภรรยาเนี่ยได้ปิดป้องทำให้กระเสมปลอดภัยด้วยประการลัชนีเนี่ยนะตัวอย่างที่ยกไปเมื่อกี้รู้เลยนะว่าปลอดภัยเอ๊ะทำไมปลอดภัยนักข่าวขนาดตั้งใจมากนั้นพี่ไปดูเสร็จโอ้โหจะหาเรื่องให้เขาทะเลาะก,กันและไม่ใช่ว่าแค่ ทะเลาะกันแค่ในบ้านนะนะจะดึงไปถึงจะให้าศาสนามาทะเลาะกันด้วยแต่ด้วยความดีที่ทํามาเป็นอย่างดีตรงเนี้ก็ต้องขอเชิญชม,มนะทำให้พูดคุยกันแล้วก็สองสาศาสนาอยู่ด้วยกันได้ไหมเอ่ยอยู่ด้วยกันได้เป็นอย่างดีเลยเกิดความปลอดภัยขึ้นมาแม้กับตัวเองยังไม่พอกับสิ่งที่มันมี เรื่องของความเชื่ออะไรขึ้นมาด้วยเนี่ยแบบนั้นก็สามารถที่จะป้องกันทําให้เกิดความปลอดภัยได้ด้วยเช่นเดียวกันเลยมานั่งฟังไอ้ข่าวตรงนี้เสร็จปุ๊บนึกถึงตอนที่หลวงพ่อท่านสอนพระสูตรเมื่อกี้ว่าตัวท่านเองนั้นสอนมงคลสูตรมา10กว่าปีเทศต่อนเนื่องทุกวันอาทิตย์มา10กว่าปีก็แก้ไขปัญหาคนได้และคนที่ได้ประโยชน์จาก บทเทศมงคลชีวิตเนี่ยนะเคยถามพวกเราไปแล้วถามวิธีนึงก็ได้ใครเคยได้ฟังมงคลชีวิตของหลวงพ่อทัตตะชีวโกกันบ้างเอ่ยที่ทันเทศไว้แล้วก็อัดเป็นเทปเนี่ยนะในเมื่อก่อนแล้วก็กลายมเป็นไฟล์ในตอนหลังเนี่ยนะมงคลชีวิตเนี่แหละใครเคยฟังบ้างพิมพ์สองมาหน่อยแล้วกันนะเนาะก็หลวงพ่อทัตตะท่านก็ตั้งใจเทศเป็นอย่างดีนะแล้วก็ดีคนดีกันขึ้นมาเยอะเลยในหลังจากที่ว่าได้ฟังเทศไปแต่ก็มีอีกกลุ่มหนึ่งซึ่งก็ แม้จะทําตามอย่างที่หลวงพ่อทตะได้เทศสอนไว้แต่มันไม่เต็มที่ท่านมองว่าเอ๊ะท่านเขาพูดเพื่อคุยรู้สึกว่ามันไม่เต็มที่ท่านก็เลยไปศึกษาต่อว่าเอ๊ะตรงไหนที่ทําให้ผลของการเทศของท่านนี้แม้จะตั้งใจเทศมาเป็นอย่างดีรู้ทุกมุมเลยเนี่ยนะแล้วมันก็ยังติดอยู่ทําให้โครงสร้างของสังคมนั้นอย่างน่าที่จะดีไปมากกว่านี้นี่คือสิ่งที่หลวงพ่อทตะชีวท่าน ท่านได้ปรบเหตุก็เลยไปเจอพระสูตรพระสูตรที่ว่าเมื่อกี้นั่นแหละบอกว่าจริงๆมันก็เรียนกันมาหมดน,นะพอเรียนกันมาเสร็จแล้วปุ๊บเลยทําให้ตัวของออหลวงพ่อท่านเนี่ยท่านเป็นคนที่ใส่ใจในรายละเอียดเทศแล้วไม่ได้ว่าทิ้งน,นะทำกันบ้านต่อๆ่อออเพื่อหวังให้เกิดประโยชน์สุขกับญาติโยมในจํานวนมากๆเนี่ย ให้ได้ท่านก็เลยไปเจาะเลือเลยว่าอ๋อบทเทศเนี่ยสำคัญก็ต้องมองดูว่าพระสัมมาสัมพุทธเจ้านี้พระองค์ทรงเทศข่าอย่างเช่นมงคลสูตรเนี่ยพระสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์ทรงเทศให้เทวดาฟังนี่ออกมาเทวดานี่คนดีหรือไม่ดีเอ่ยเทวดาคนดีะนะคือดีมาแล้วพอดีมาแล้วเสร็จปุ๊บฟังเสร็จเขาก็จะรู้สึกเออได้ทบทวนบุญที่ตัวเองทํามา นี่คือจุดประสงค์ในการเทศนะแล้วก็แบบเป็นภาพของผู้ที่ว่าทําความดีอย่างครบวงจรต้องทําอย่างนี้แล้วก็เทศเผื่อไปจนถึงจุดที่มานะนะพัฒนาตัวเองโดยเฉพาะพัฒนาจิตเนี่ยจนจัดก,การกิเลสได้อันนั้นคือเสริมให้เทวดาได้ฟังนอกจากปลื้มแล้วก็ยังเห็นแนวทางที่ตัวเองจะต้องมา,าพัฒนาตัวเองต่อไปได้น,นี่คือสิ่งที่หลวงพ่อรัตชิวท่านทำกันบ้านมา แล้วเลยมามองว่าเอ๊ะแล้วมันจะแก้ได้ยังไงวิธีแก้ให้ได้ก็คือว่าใช้สูตรเมื่อกี้เนี่ยนะที่เปิดไปก็คือเป็นเรื่องของหน้าที่ของแต่ละบุคคลทั้งดูแลตัวเองก็คือหลังจากที่ท่านเทศพระสูตรนั้นน,น,นะนะเมื่อกี้ทั้งหมดเลยแล้วท่านก็เลยสรุปว่าบุคคลที่จะเป็นคนดีได้เนี่ยต้องเป็นคนที่รับผิดชอบ ในหน้าที่ของตัวเองขึ้นมาแล้วจะถือว่าเป็นผู้ที่ปิดป้องทิศหกของตัวเองได้นะนี่ก็คือสิ่งที่เราเองต้องเรียนรู้แล้วก็ศึกษากลไกตรงนี้พอเราเรียนรู้ตรงนี้เสร็จการพัฒนาจิตของเราเนี่ยจะได้ครบวงจรไล่ตั้งแต่พื้นฐานมาจนถึงในเรื่องของการเจริญสมาธิภาวนาพอเราเข้าใจวงจรตรงนี้ทั้งหมดเนี่ยนะหลวงพ่อทัตชิโวแล้วก็ส่งต่อเนี่ยท่านปรับพื้นฐานให้ไปยังหลวงพ่อธรรมชโย จนหลวงพ่อท่านเนี่ยได้รู้ว่านี่คือแนวทางในการที่จะพัฒนาเพื่อที่จะรับกับบทธรรมะที่หลวงพ่อธรรมะชะโยท่านเทศว่าอย่างดีเนี่ยนะตรงนี้มันเป็นสิ่งที่เราเองมองและเมื่อกี้ก็ยกตัวอย่างของในโลกปัจจุบันในวันนี้เลยละกันน,นะที่ว่าเขาพูดถึงเรื่องนี้กันขึ้นมาใครที่ปฏิบัติหน้าที่ของตัวเองเป็นอย่างดีแล้วมีจิตใจที่ใช้คําว่ายัางไงอะหวังดีปรารถนาดีแล้วก็มีความรับผิดชอบเนี่ย สามารถจะพูดคุยกันได้นะคือการสื่อสารเนี่ยเป็นเรื่องสำคัญการส่งต่อความรู้เนี่ยก็สำคัญแต่จะส่งต่อความรู้ให้ได้ดีการสื่อสารของเรานั้นก็ต้องทำได้ดีนะดังนั้นถ้ามีอะไรเกิดขึ้นมาเห็นเคสเมื่อกี้แล้วใช่ไหมเอ่ยว่าในครอบครัวเนี่ยถ้าสื่อสารกันดีให้เหตุให้ผลให้ดีแล้วโดยเฉพาะเรามีข้อวัดปฏิบัติที่ที่ดีเนี่ยเราเองก็สามารถที่จะ ใช้คำว่ายังไงอะทำให้อีกฝ่ายหนึ่งเข้าใจได้ดีดังนั้นก็ขอฝากไว้เลยกันในตอนท้ายเนี่ยนะมีอะไรค่อยค่อยคุยกันมันไปได้หมดแหละถ้าความประพฤติของเราดีเราเองสามารถที่จะส่งต่อ ตรงนี้ไปได้ต่อนะความดีศึกษาธรรมะจากหลวงพ่อทั้งสองรูปของพวกเรานี่แหละทั้งหลวงพ่อธรรมชโยและหลวงพ่อทตัติโวเราสามารถจะเอาความรู้ที่เราได้นียส่งต่อไปยังผู้อื่นได้ฝึกตัวเองให้ดีแล้วก็ มีจิตใจปรารถนาดีต่อบุคคลทั้งโลกแล้วเดี๋ยวก็เราสามารถจะซื้อใจคนทั้งโลกได้เลยเป็นลูกศิษย์ของหลวงพ่อธรรมชโยที่ดีงามมาจนถึงวันนี้นะทั้งหมดก็เป็นธรรมะที่เอามาฝากพวกเราในค่ําคืนวันนี้ขอบคุณที่นั่งฟังอยู่ตรงนี้นะก็เป็นกําลังใจให้กันและกันเนาะวันนี้วันพฤหัสแล้วพรุ่งนี้วันศุกร์ หวังว่าทุกๆคนจะมีความสุขกันเยอะๆแล้วกันนะนะก็ความดีชนะทุกสิ่งความจริงชนะทุกอย่างตั้งใจรับพรกันนะมาเศรษฐีผู้ใจบุญทั้งหลายแล้วก็อย่าลืมเนาะมีอะไรค่อยๆพูดคุยกันเดี๋ยวก็จะเดินต่อไปข้างหน้าได้ตั้งใจรับพรกันนะด้วยบุญกุศลที่พวกเราเองได้ตั้งใจฝึกฝนอบรมตนเองตามเส้นทางที่หลวงพ่อธรรมชโยท่านสอนเรามาเป็นอย่างดี รวมทั้งคําสอนในการปูพื้นฐานธรรมะในเบื้องต้นที่หลวงพ่อทัตชิโวได้สั่งสอนอบรมพวกเรามาด้วยเช่นเดียวกันขอให้ทุกท่านจะมีแต่ความสุขมีแต่ความจเจริญยิ่งขึ้นไปมีจิตใจที่งดงามเป็นที่รักของมนุษย์และเทวาทั้งหลายรวมทั้งให้ได้มีวาจาศักดิ์สิทธิ์มีฤทธิ์มีเดชมีอนุภาพสามารถจะชักชวนคนมาสร้างความดีได้โดยง่าย ด้วยมหาทานบารมีที่สั่งสมกันเป็นประจำขอให้ได้เป็นเศรษฐีมหาเศรษฐีผู้ใจบุญผู้คำจุนพระพุทธศาสนาวิชาธรรมกายไปทุกภพทุกชาติและด้วยความตั้งใจฟังธรรมที่ทำกันเป็นปกติให้ได้เป็นสัมมาทิฏฐิบุคคลให้รู้แจ้งแทงตลอดทั้งทางโลกแล้วก็ทางธรรมด้วยความกตัญยีความกตัญญูกะตะเวทีความเคารพ ที่มีรวมทั้งศรัทธ,ธาตั้งมั่นที่มีต่อพระรัตนตรยัยเมื่อไหร่ที่ตั้งใจจะประพฤติปฏิบัติธรรมขอให้เข้าถึงพระธรรมกายภายในโด้โดยง่ายโดยเร็วพลันไปทุกภพทุกชาติตราบกระทั่งถึงที่สุดแห่งธรรมจงทุกท่านทุกประการเธออย่าลืมทบทวนบุญที่เราทำไม่ดีแล้วในวันนี้เนาะ น้อมถวายบูชาธร,รมแดม,มหาปูชนียาจารย์แล้วก็หลวงพ่อธรรมชโยผู้ึ่งเปลี่นครูบาอาจารย์ของพวกเราทั้งหลายนะคืนนี้ขอทุกท่านหลับอยู่ในอูแห่งทะเลบุญผู้นี้เชา้าตื่นมาขอให้ตื่นอยู่ในอูแห่งทะเลบุญมีความสุขกันเยอะในวันศุกร์นะพบกันพรุ่งนี้สองทุ่มโดยประมาณสิ่งโลกไหนยังเป็นกลางวันอยู่ก็ขอมีความสุขเช่นเดียวกันเนาะแล้วพบกันพรุ่งนี้นะสำหรับคืนนี้ขอจเจริญพร